การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กในการแสดงนาฏศิลป์จะใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามความเหมาะสมกับชุดการแสดงนั้นๆเช่นนุ่งผ้าจงกระเบนห่มสบายและสวมชุดไทยต่างๆหรือแต่งกายตามแบบพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้นๆการแสดงตามแบบพื้นเมืองของภาคเหนือผู้หญิงจะสวมผ้าสิ้นยาวกลมเท้าเสื้อแขนยาวคอกลมห่มสบายนิยมเกล้าผมมวยสูงประดับด้วยเครื่องประดับเช่นดอกไม้ไหวปิ่นแม่แจ่มปิ่นจ้องและดอกไม้เป็นต้นผู้ชายสวมกางเกงสะดอหลากสีเสื้อแขนยาวคอกลมบางครั้งจะใช้ผ้าโพกศีรษะเพิ่มเข้าไปการแสดงตามแบบพื้นเมืองภาคกลางผู้หญิงสวมผ้าจงกระเบนหรือผ้านุ่งจีบหน้านางเสื้อแขนยาวคอกลมห่มสบายเครื่องประดับศีรษะนิยมใช้เกี้ยวผู้ชายสวมผ้าจงกระเบนเสื้อคอปาดแขนสั้นหลากสีมีลวดลายนิยมใช้ผ้ามัดเอวหลากสีคาดทับด้วยเข็มขัดThank you.
Thank you.